บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือวัดพระยุรวงศาวาสวรวิหารที่สุดแห่งมรดกทางวัฒนธรรมเจดีย์ขาวองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านสวยงามณฝั่งทนเกิดจากพลังศรัทธาของคนในชุมชนประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคได้อุทิศสวนกาแฟซึ่งมีอาณาเขตติดกับบ้านสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2371เหตุจูงใจที่ท่านได้ทำการสร้างวัดนี้ก็คือเพื่อถวายเป็นพระรามหลวงให้พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าซึ่งวัดที่ขุนนางผู้ใหญ่เนี่ยสร้างถวายนี่ก็จะรับเป็นพระอารามหลวงไปโดยปริยายครั้นต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นการที่สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่นี้ก็เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับตามความเชื่อถือของแบบโบราณพระเจดีย์ทรงกลมสันฐานรูปโอ่คว่ำสูง 60.525 เมตรฐานล่างส่วนนอกวัดโดยรอบได้162เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรมีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์54คูหาชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก18องค์เรียงรายรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่สมัยนั้นถ้าเราลองจินตนาการย้อนหลังไปในเรือสินค้าที่ผ่านเข้ามาก็ต้องเห็นพระปรางวัดอรุณเห็นเจดีย์วัดประยุรวงศ์ปีที่สร้างเสร็จก็มีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน